Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge เกิดดราม่าแรงกลางร้านอาหารมิ้นท์ พิชยาโดนแฉสั่งแฟนคลับลบรูปแถมทำแบบนี้แล้วยังไม่ยอมขอโทษเดือดนิ้งขู่คนว่าน้องนิรินแก่แดดแถมจินสามีไม่ยอมเตรียมหาตัวคนว่าพร้อมเอาเรื่องสอแววจบไม่สวยออฟปองศักดิ์โพสต์เฟซบุ๊กแรงต่อว่าต้นสังกัดแถมแหล่งไม่ต่อสัญญาด้วยอีกนานาโพสต์ไอจีชวนสงสัยอาจท้องลูกคนที่3และข่าวฮอตอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าโอ้บีอุ้ยบีแดนซ์ริทไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ในบันเทิงพลาซ่าเช้าวันนี้นะฮะแน่นอนครับกับโบและก็พี่เอกกี้เหมือนเดิมนะฮะถูกต้องแล้วนะฮะวันนี้ก็มีข่าวบันเทิงนะแต่ว่านี่เราจะย้อนไปที่ข่าวติดปากเมื่อช่วงเย็นวันนี้นิดนึงครับผมเรื่องของหนอนใหม่หรือว่าหม่อนใหม่อันนี้ใครจะเชื่อครับว่าถ้าเอามาผสมดีๆรุนแรงกับไวอากร้า100มิลลิกรัมอีกนะครับโอ้โหดึงดังปึงปังนะฮะครับผมไปชมมันมีไฮไลท์ให้ชมก่อนปึงปังขนาดไหนไปชมกันฮะถ้าเราทานเราก็ยืนไม่ได้แล้วถ้าทานปุ๊บเนี่ยเดินงองอเลยนะดอกดื่มมาด้วยหรอดอกดื่มมาด้วยเออดอกดื่มมาด้วยหรอไม่มีใครห้ามใครนะอย่าลืม22ตัวคุณยังไม่ได้ทานเลยฮะอ๋อทานโทษขึ้นขอฝากเลยดึงดังได้ดึงดังเขาบอกว่าหนอนไหม22ตัวนะฮะผสมกับแอลกอฮอล์ 70% เขย่าโอ้รุนแรงมากเลยนะคุณผู้ชมทางใต้เรากำลังนิยมทานกันเลยฮะให้สันนิทานหน่อยอุ้ยสันนิทานเหรอฮะไม่จำเป็นต้องใช้22ตัวตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วครับผมไม่ใช่ภาคใต้เขาบอกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับครับผมนะฮะครับก็เป็นไฮไลท์ของข่าวติดปากนะฮะที่พบกันในช่วงเย็น 18:30 นาทีนะฮะติดตามชมกันได้พิธีกรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกวันนะฮะแต่ว่าบันเทิงพลาซ่าของเราในช่วงเช้าก็ยังคงสดแล้วก็เรียกว่าอัปเดตข่าวคราวในวงการบันเทิงมากมายนะครับแน่นอนครับเริ่มต้นที่เรื่องของน้องมีนดีกว่ายังไงคือก่อนหน้านั้นมีข่าวคราวของน้องมีนเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าใช่ไหมฮะครับผมแต่คราวนี้น้องมีนเนี่ยไปทานผัดไทยยังมีเรื่องเลยยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเลยสิไม่น่ามีเรื่องก็มีฉันผัดไทยสู้สู้สู้ครับผมนะฮะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเอ้าเกิดเรื่องใช่ยังไงเดี๋ยวหยุดอยู่นี้นะคะน้องมีนทำไมซูเซ่นได้น่าเกลียดขนาดนี้ครับไม่ใช่มีนี่เอกกี้ค่ะครับผมล่าสุดมีคนที่ใช้เขาเรียกว่าโซเชียลทาง Twitter นี่นะครับมาโพสต์ข้อความทำนองพาดพิงไปถึงคุณมีนพิชยานะฮะโดยใช้ชื่อย่อชื่อย่อแบบนี้ไม่ต้องใช้นะฮะว่าอะไรฮะแต่ชื่อย่อนี้ก็ยังดีกว่าใช้ชื่อจริงลงไปนะฮะครับผมก็ถึงไม่ได้ฟ้องอ่ะถูกต้องมาม้าพอพานชอช้างยอหญิงก็ต้องมีนพิชยาแน่นอนชื่อจริงเถอะครับถ้าขนาดจะเป็นคุณคุณมานพาชยุทธคุณมานพาชยนคุณมานพาชยุทธคุณมานพาชยุทธก็ไม่ได้ไม่มีใครนะฮะคุณมีพิชยาแน่นอนมาทำผัดไทยกับผู้ชายเกียรติคำว่ามาทำผัดไทยกับผู้ชายผู้จัดการหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่ามีลูกค้านี่ยกกล้องขึ้นมาแล้วก็แอบถ่ายเหรอคะลบไหมคะลบด้วยนะคะอาจจะเป็นอารมณ์เบาๆก็ได้หรืออีกอารมณ์หนึ่งแอบถ่ายเหรอคะลบไหมคะลบไหมคะอันนี้คือเราไม่รู้อารมณ์ไหนเลยให้ดู2แบบนะฮะถ้าเป็นอารมณ์จะอารมณ์หลังอย่าถ่ายอีเจแต่มีไม่น่าจะอารมณ์หลังนะฮะมีต้องพูดแบบพูดดีๆฉันว่าผมว่าเขาน่าจะบอกเบาๆถ่ายเหรอคะลบไหมคะถ่ายเหรอคะลบด้วยนะลบนะคะเดี๋ยวไม่สองอารมณ์ในประโยคเดียวนะฮะแอบถ่ายและแถมยังทำน้ำหกลงพื้นกระเด็นใส่ตัวข้างๆไม่มีการขอโทษด้วยอันนี้คือเขาเมาส์เขาโพสต์ลงทาง Twitter คนรอบข้างก็ไปจับต้องเกินไปหรือเปล่าใช่ซึ่งเมื่อมีเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยในโลกโซเชียลนี่ก็กระพือข่าวไงผู้จัดการของมีนก็ไปเห็นนะฮะเพราะนั้นผู้จัดการก็ออกมาบอกว่านี่โพสต์ข้อความในลักษณะนี้เนี่ยหมิ่นประมาทนะคะต้องเตือนกันผิดพรบคอมพิวเตอร์นะฮะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูเพราะล่าสุดมี Twitter แล้วตามน่าจะไปดูคลิปมากกว่านะฮะเดี๋ยวจบเพราะเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายนะฮะทำไปเรียกว่าโพสต์เนี่ยทำให้คนที่ถูกโพสต์เนี่ยเสียชื่อเสียงจริงครับผมเพราะนั้นคนที่โพสต์ทางทวิตเตอร์เขาก็ลบข้อความนี้ไปแล้วโอเคก็โอเคนะครับส่วนไอจีของมีนก็ได้โพสต์ภาพรูปล่าสุดเป็นอาหารจากร้านผัดไทยชื่อดังนะครับก็มีผู้ใช้ไอจีคนนึงเนี่ยระบุว่าเป็นแฟนคลับคนนึงอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยได้เข้ามาโพสต์แล้วก็ชี้แจงขอโทษดาราสาวนะฮะที่ไม่กล้าเข้าไปขอถ่ายรูปตรงๆจึงตัดสินใจแอบถ่ายนะครับอีกทั้งยังขอยอมรับผิดในกรณีนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องราวนี้ดูท่าจะไม่เป็นเรื่องเล็กแล้วนะฮะเพราะลามใหญ่โตไปแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามดราม่านี้ก็ต้องมีนักข่าวไปสัมภาษณ์นางเอกของเราแน่นอนนะฮะอ่ะ
จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามเนอะเพราะว่าเดี๋ยวมีเนี่ยน่าจะมีอีเวนต์ให้เราได้ติดตามเนาะแต่ก็จริงๆขนาดคนเนาะจะเป็นข่าวก็เป็นเนาะไปทางผัดไทยยังเป็นข่าวเลยจะเป็นข่าวก็เป็นจริงนะดูไม่น่ามีอะไรแต่ว่าน้องก็ขอโทษแล้วจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปยุยงให้ไฟมันลามติดกันไปอีกเพราะบางทีการแอบถ่ายนี่มันก็เสียมารยาทนิดนึงจริงแล้วบางทีน้องอาจจะไม่ได้เตรียมตัวแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอสัมภาษณ์น้องมีนดูนะครับมาต่อที่คุณแม่ที่เป็นข่าวกับเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยก่อนหน้านี้ก็เนาะก็นี่แหละเป็นข่าวนิรินนิรินเนี่ยก็คือลูกสาวนะฮะของพี่หนิงปณิตากับคุณจินนะครับถูกเว็บไซต์ชื่อดังนะฮะว่าหูแกแดงแล้วเด็กขนาดนี้คุณผู้ชมโดนว่าแบบนี้เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ไม่พอใจแล้วอ่ะโกรธสิว่าแรงนะฮะพี่หนิงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าหนูน้อยของแม่สำหรับแม่แม่ว่าหนูน่ารักที่สุดและกำลังใจรักที่สุดเด็กคนนี้จริงส่วนคุณจินก็บอกว่าคือโกรธเหมือนกันนะคุณจินพี่หนิงบอกว่าคุณจินโกรธมากถึงก็จะตามตัวกันเลยทีเดียวบอกว่าขอโทษนะถ้าต่อจากนี้ไปจะใช้คำไม่สุภาพคุณเป็นใครมาบอกว่าลูกผมเป็นเด็กไม่ดีไม่สวัสดีแล้วมีสิทธิ์อะไรมาว่าเมียผมสอนลูกไม่ดีเออมีสิทธิ์อะไรวะคือว่าทั้งเมียทั้งลูกเลยนะว่าผ่านโซเชียลทำไมไม่ว่าต่อหน้าหรืออะไรก็ไปว่ากันส่วนใหญ่ก็จะว่าผ่านโซเชียลนี่แหละแล้วคนประมาณนี้แหละฮะแล้วคุณจริงก็ตอบว่าคุณก็ไม่ได้ดีไปคนอื่นหรอกนะก่อนจะเขียนข่าวตัวเองดังหัดดูตัวเองว่าทำตัวดีหรือยังอันนี้คือก่อนหน้านี้ผ่านไปแล้วนะคุณผู้ชมไม่ดารานี่ถือว่าอยู่ในที่แจ้งอ่ะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะว่าเขาหรือว่าใครที่เป็นศิลปินดาราเนี่ยครับมันรู้อยู่แล้วว่าตัวตนมันเป็นตัวตนเขาเลยคนที่พูดเนี่ยเขาไม่ได้คนอื่นไม่เห็นตัวหรอกอย่างเพจดังที่เขียนก็คือเขียนอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ในที่มืดคุณเป็นใครอ่ะคุณกล้าออกมาเอาหน้าคุณมาลงในเพจสิว่าคุณเป็นคนเขียนคุณเป็นคนด่าไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะเจนไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จริงควรจะมีหัวของคนที่เขียนข่าวเนี่ยอยู่ในทุกคอลัมน์ด่าไปเลยคุณกล้าด่าใครคุณเอาหน้าคุณออกมาเลยแล้วก็ติด QR โค้ดด้วยถ้าไม่พอใจเนี่ยแล้วก็สแกนแล้วก็คุยกันได้เลยส่วนตัวอ่ะคุณถ้าคุณเป็นตัวจริงคุณแน่จริงในวงการคุณต้องเอาหน้าคุณลงหรือยังไงหรือจะเอาอะใจแค่เสนอถ้าคุณกล้าลงชื่อหรือคุณด่าใครเนี่ยคุณต้องลงหน้าตัวเองเลยจริงเพราะความแฟร์นะแต่จริงการทำข่าวบันเทิงนี่ไม่จำเป็นต้องด่านะจริงก็สามารถที่จะเป็นรายการที่คุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็ดูได้และเด็กแค่นี้ยังไปว่าเขาได้เลยรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นนะฮะขออีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมก่อนที่ไปฟังพี่หนิงนะฮะก็คือพี่หนิงเนี่ยเขามีการลง IG ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าทวงเงินคุณเมย์พิชนาธบอกว่าคลิปที่ต้องดูอันนี้นะฮะคือเห็นปากกล่องแดงเป็นรูปคุณเจนเนี่ยขอมอบแหวนให้กับคุณเมย์พิชนาธเป็นการจองไว้ก่อนนี่ไงติดตาจองคลิปที่ต้องดูเห็นปากกล่องแดงวิบวิวแล้วก็แท็กไปที่คุณเจชนาธิปรีบมาถ่ายด้วยนะคะยินดีด้วยแล้วก็แท็กไปที่เมย์พิชชี่มีแฟนแล้วรักแฟนมากมีแฟนแล้วแฟนจองแล้วว่าแต่มีคนขอแล้วก็จ่ายมาซะดีๆที่พนันกันไว้เขามีการแอบพนันกันเจ๊ 50,000 นะคะคุณ 50,000 บาทแล้วมีการแท็กไปที่พี่อ้ําด้วยสงสัยได้คนละ 50,000 บาทเจ๊เลิศเว้ยอ่ะทั้งหมดนี้เป็นยังไงถามพี่หนิงเองเลยดีกว่าครับมีใครมาพนันกับฉันอีกบ้างสิโอ้ก็ได้เขาก็บอกว่าเงินน้องพี่เอาได้ลงเหรอพี่ก็บอกว่าพี่เอาค่ะพี่เอาค่ะเป็นค่าเรียนของน้องนิรินทร์ยินดีค่ะยินดีกับเขาก็อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความสุขอ่ะเวลาที่เขาแบบเขาเล่าให้ฟังหรือว่าเขาส่งบอกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นรอยยิ้มเขาเราก็จะดีใจไปกับเขาด้วยรอบที่แล้วมีคนแบบว่าไปหาว่าน้องแก่แดไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบเสียใจแต่เราก็จะเล่าให้ลูกเราฟังนะว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่กลัวบอกเลยว่าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็ก3ขวบ4ขวบเนี่ยกับสื่อโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารับรู้ไวมากๆอย่างที่หนิงเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไม่รู้กดยังไงแล้วถามแม่ว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วพ่อแม่มีข่าวอะไรอันนี้หนิงบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราสะเทือนใจมากจะสอนเขาเลยว่านิรินเห็นไหมถ้านิรินทำไม่ดีคนก็จะว่านิรินฉะนั้นถ้านิรินไม่อยากให้คนว่านี่อยากให้คนรักนิรินก็ต้องทำตัวดีๆนะเราก็รู้สึกว่าแบบช่างเหอะมันบางทีบางเรื่องมันก็ไร้สาระยิ่งเป็นเรื่องลูกเนี่ยยิ่งเรายิ่งไม่อะไรเลยปล่อยไปแล้วแค่ 100% ในคอมเมนต์ที่บอกว่าน้องน่ารักแค่นั้นน่ะเราเอาแค่ตรงนั้นมากกว่าจริงๆนะเวลาแบบว่าในโลกโซเชียลอ่ะบางทีมันบอกเหมือนกันนะว่าเพจแต่ละเพจเนี่ยเขาคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคนตามก็ต้องใช้วิจารณญาณกันซึ่งอย่างที่บอกแล้วบางทีเดี๋ยวนี้ข่าวบันเทิงไม่จำเป็นต้องแรงรุนแรงจริงครับมันก็ดังได้ไม่ว่าจะเป็นเพจไหนก็ตามถ้าเกิดว่าคุณนำเสนอข่าวที่มันเป็นความจริงอ่ะเนาะแล้วก็ต้องมาเสียเวลาฟ้องร้องต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวกันใช่คุณมีความสุขหรออ่ะเวลาก็ฟ้องร้องกันนะอ่ะไม่สุขหรอกไม่มีความสุขหรอกนะฮะไปกันที่ข่าวของอ๊อฟปองศักดิ์ดีกว่านะครับว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะฮะก็จะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดนะฮะซึ่งอ๊อฟเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้มากว่า12ปีแล้วนานมากนะครับแล้วก็มีข่าวลือหนา
หูเลยว่าเอ๊ะออฟอาจจะไม่ต่อสัญญานะฮะคือเหมือนก่อนหน้านี้มีปัญหากันเพราะว่าออฟเนี่ยเขาลงข้อความผ่านทางโซเชียลของเขาผ่าน Facebook ส่วนตัวนะฮะทำนองประมาณน้อยใจต้นสังกัดนี่แหละนะครับแบบแรงเลยนะใช้ถ้อยคำค่อนข้างที่จะรุนแรงอ่ะเออนี่ในบางทีรู้สึกโกรธมากอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกสมเพชตัวเองมากอยู่ผิดที่ชีวิตก็แบบจุดอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแรงเลยนะครับอยู่นะคือปกติเวลาออฟเนี่ยเขาเป็นคนตรงอยู่แล้วไงจริงถ้าเขาไม่อึดอัดจริงเนี่ยนะเขาไม่มีทางที่จะออกโซเชียลแบบนี้จริงครับมันน่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะว่าเขาไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยนะอ่ะสรุปแล้วเนี่ยนะฮะว่าจะมีการต่อสัญญากับทางต้นสังกัดหรือเปล่าแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงออฟตอบพี่ๆๆหน่อยสิคะครับผมคิวเข้มจังเลยใจเย็นนะเรารู้สึกว่าเราแค่น้อยใจนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นงานของเราอะไรเงี้ยถ้าตามหลักความเป็นจริงของมาร์เก็ตติ้งถ้าเอาถามกลับไปว่าถ้าเป็นพี่ระหว่างออฟฟิเชียลของค่ายไม่กี่หมื่นคนกับยอด IG เราล้านหนึ่งคุณจะเลือกทำการตลาดยังไงเก็ทไหมอันนี้ในมุมของเราไงมันก็เลยทำให้แค่รู้สึกว่าเนี่ยเพลงเรากำลังจะปล่อยแล้วก็เดือนหน้าปลายเดือนหน้าก็สัญญาหมดมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงตอนนี้มีการเซ็นต่อก็ยังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแหละเราก็ไม่ได้แบบลืมหรือว่าเนรคุณนะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากอยู่ในจุดที่เราสบายใจแล้วอะถ้าคุยกันได้แบบตกลงกันได้อะไรเงี้ยเราเจอกันครึ่งทางเราก็สบายใจที่จะอยู่มากๆอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ถือว่าวงการเพลงนี้มันอยู่ในช่วงที่มันซบเซานะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนเนาะมันไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนจริงเออแต่ถามว่าเรายังฟังเพลงกันนะทุกคนทำออกมาเถอะแล้วก็ไม่ทำอะไรจะฟังเพลงอะไรจริงๆผมว่าคนที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยต้องช่วยกันอุดหนุนเยอะๆเป็นกำลังใจนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฟังฟรีแล้วไงใช่แต่ว่าควรจะซื้ออย่างที่หลายๆคนบอกว่าเล่นเพลงเนี่ยจริงๆเราไปซื้อแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณภาพของเสียงมันดีกว่าเลยนะเจ๊ก็ใช่ไงแต่ฉันที่ฟังผ่านยูทูบเลยเอาหนักก็ถ้าชอบจริงๆก็ซื้อซะหน่อยผมเป็นนะคือบางทีถ้าเพลงใหม่ๆเนี่ยก็ฟังผ่าน YouTube แต่ว่าถ้าชอบจริงเนี่ยผมจะซื้อผ่านพวก iTunes อย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวช่วงมีนาคมมาติดตามต่อนะว่าออฟเขาจะตกลงอยู่กันที่เดิมหรือเปล่านะฮะครับผมอ่ะมาต่อกันที่เมนเทอร์สาวสวยคนนี้ดีกว่าพี่บีน้ำทิพย์ครับล่าสุดก็เป็นเมนเทอร์ต่ออีกปีนึงนะฮะแล้วก็โหกระแสดราม่ารุนแรงมากรุนแรงนะเจ๊คุณจะไปเป็นทักปีนะปี4ปี5อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เป็นค่ะเจ๊ก็ไม่ด่ากับเขาไม่เป็นไรอ่ะไม่ชอบด่ากับใครอ่ะไปอยู่กับป้าตือพี่ก้องพี่ย่าอะไรเงี้ยโอ้โหปีนี้มันแน่นอนมันนะเขาบอกว่าคนดูปีนี้อินหนักมากเจ๊ครับต่างเข้าไปคอมเมนต์ระบายความรู้สึกในไอจีของพี่บีเยอะมากมีทั้งชื่นชมนะฮะเชียร์เมื่อมีบวกแล้วก็ต้องมีลบไงมีคนเชียร์แล้วก็ต้องมีคนต่อว่ามีคนนึงนะฮะเข้าไปคอมเมนต์แรงแจกอวัยวะเพศชายกันเลยทีเดียวครับผมทุกคนอินเกินไปนะอันนี้ก็แรงไปซึ่งตอกใครไม่ตอกมาทำกับพี่บีแบบนี้พี่บีว่าไงฮะพี่บีก็เลยบอกเอ้ามาสิฮะจะเอามาตัดให้หมากิน หรือยัดปากเขาด่าดิคะ แรงมากไอ้บีเออบีสัตย์ใจดีสนุกดีนะไม่แล้วบีน่ารักมากคือบีเนี่ยบอกอยากด่าใช่ไหมครับบีก็ขึ้นภาพโพสต์ภาพหนึ่งเป็นภาพตัวเองนี่แหละครับอ่ะเชิญด่าได้เลยด่าในรูปนี้ค่ะขอให้ด่าในรูปนี้เท่านั้นรูปอื่นไม่ต้องด่านะคะขอให้เป็นพื้นที่ของคนโรคจิตนะฮะน่ารักค่ะนะพี่บีทำถูกต้องแล้วนะฮะนอกจากนี้ยังแววว่าเจ้าตัวเนี่ยคือโดนข่าวเยอะมากนอกจากเรื่องนี้ก็โดนอีกหนึ่งข่าวว่าเขาเนี่ยคุณบีเนี่ยไม่มีกระดาษใส่กับรุ่นพี่และทีมงานจนมีปัญหากับพี่อาร์ตอารยาสไตลิสต์ของรายการนี่แหละหลังที่พี่อาร์ตนะครับเขาได้มีการโพสต์คลิปเนี่ยคุณผู้ชมดูก่อนเป็นพี่อาร์ตใส่รองเท้าคู่นึงนะหลวมๆเป็นรองเท้าส้นสูงคือมันในรายการนี้มันเหมือนกับรองเท้าเนี่ยมันหลวมหมดสำหรับผู้แข่งขันผู้แข่งขันเออแล้วผู้แข่งเขาบอกว่าใส่กันไม่ได้เลยเนี่ยพี่อาร์ตหลังจากพี่อาร์ตก็เลยโพสต์คลิปนี้ลงมาใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวดูจนจบนะฮะรู้สึกว่าเห็นเขาบอกจะมีการยกรองเท้าใส่กล้องด้วยไหนขอดูหน้าพี่อาร์ตหน่อยสิเดินมาเดินมาเดินมาลูกพี่อาร์ตไม่ใช่ลูกพี่ไอ้พี่โอ้ยกระโปรงเปิดค่ะพี่อาร์ตครับโอ้ใจหายเลยดีว่าปิดกระโปรงแล้วเขาจะทำงานต่อกันได้มั้ยก็เดี๋ยวต้องลองดูเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่พี่อาร์ตเขาพูดเขาบอกรองเท้ามีปัญหาใช่ไหมคะมีที่คนหรือมีที่รองเท้ากันแน่แล้วเขาอยากเห็นหน้าพี่อาร์ตชัดๆนะคะทำไมไม่ส่องแสงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไอจีกันเองแล้วกันอ่ะเป็นข่าวแบบนี้พี่บีจะว่ายังไงเชิญครับบีคิดว่าโตๆกันแล้วค่ะก็เป็นโปรเฟสชันนอลพอค่ะงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแล้วบีก็รับผิดพี่อาร์ตด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเกาเหลาอะไรกันแน่นอนหลายคนพูดมากเลยว่าบีไม่มีการละเทศะไม่มีอะไรกับรุ่นพี่ถ้าพูดคำว่ารุ่นพี่เนี่ยบีบอกเลยว่าอยู่นอกรายการค่ะเราเจอหน้ากันเราแบบให้ความเคารพแบบแทบจะกราบเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นใครใครเป็นใครที่มีคนมาคอมเมนต์ใส่รูปกล้วยให้เราใน IG แล้วเราแบบว่าตอบโต้กลับแบบว่า
เพจในรายการนอกรายการเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆบีโพสต์ว่ากรุณาอย่าเขียนคำหยาบคายพอไปสะดุดดูแล้วแบบเฮ้ยมีคำนี้ออกมาด้วยก็ขอแบบกัดขำๆแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ได้กัดแบบซีเรียสไม่ได้กัดแบบอารมณ์โกรธเลยค่ะกัดแบบขำๆว่าแบบเอามาสิเดี๋ยวจะยัดให้หมากินนะอย่าถือว่าดาราเป็น IG สถานสาธารณะแล้วจะทำอะไรก็ได้แค่คุณไม่มีกาลเทศะไม่พูดจาสุภาพกับเราทำไมเราจะพูดไม่ได้แต่เราพูดแบบผู้ดีค่ะเราไม่ได้พูดแบบผู้ร้ายแต่รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่แซ่บนะฮะคืออยู่กันในเกมนี้เอาเต็มที่เลยนะขอให้มองเป็นด่านนะฮะแต่พอชีวิตจบแล้วเป็นไงจบแล้วก็ต้องจบนะเนื้อมันเป็นงานอย่าค้างคาไม่เอาดีกว่าและนี่ก็คือเป็นการทำงานแบบสไตล์ฝรั่งจริงๆครับผมครับผมช่วงหน้ามีข่าวของหนังเรื่อง Mr. Hurt ครับผมทะลุ100 ล้านไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะฮะไอ้100 ล้านเนี่ยได้แล้วสัก90 บาทหรือยังคะกำลังจะได้ช่วงหน้าให้เราฟังได้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวอัปเดตกัน Mr. Hurt ครับผมโอ้ยหล่อจังเลยไอ้ลิงคนขวาเหรอโดมใหม่พร้อมคุมพลังเครื่องยนต์ดูลแม็ก 2.5 ลิตร VT Turbo ใหม่ Chevrolet Colorado พลังขับที่วัดใจคุณ Chevrolet Find New Roads ทางเลือกใหม่ของคนชอบเล่น Facebook กับ Facebook Flex ฟรีเลือกได้เลือกใช้งานแบบปกติหรือแบบ Data ฟรีที่ไม่แสดงรูปภาพและวิดีโอมีเสียค่าเน็ตเลือกได้อย่างสบายใจเชื่อมต่อทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะไลน์โพสต์เมนแชร์ Facebook สังคมออนไลน์อันดับหนึ่งร่วมมือกับ TrueMook Edge ให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้น Facebook Flex บริการใหม่จาก TrueMook Edge บน 4G Plus ที่ครอบคลุมทั่วไทย TrueMook Edge วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ชีวิตดีๆเกิดขึ้นได้แค่ค้นหาสิ่งดีๆในตัวคุณให้เจอมิเนเร่จากแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติใต้ผืนโลกน้ำแร่ธรรมชาติมิเนเร่ประโยชน์ดีๆมีได้ทุกวันหัวเว่ยเมท9และเมท9 Pro เทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้ดีไซน์ที่เรียบหรูด้วย Kirin 960ที่เร็วแรงประมวลผลได้เต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีซูเปอร์ชาร์จใช้เวลาเพียง20 นาทีเพื่อการใช้งานตลอดวันพร้อมกล้องเลนคู่ Leica Generation 2เพื่อการถ่ายภาพที่สวยสะดุดตาคุณภาพระดับมืออาชีพ Huawei Mate 9และ Mate 9 Pro คิ้วบางอาจทำให้โหงเฮงไม่ดีแต่ลูกค้าทรูไม่ต้องกังวลใจมาปรับลุคเสริมดวงกับลุค Your Best ลูกค้าทรูลดสูงสุด 70% กับแบรนด์ชั้นนำมากมายปรับลุคให้ดูดีแล้วอาจได้เสริมดวงโหงเฮงกับหมอดูชื่อดังวันนี้ถึง30 เมษายน 2560มันสะใจแบบไม่สะดุดเพิ่มอีก1 ช่องทางส่งตรงถึงหน้าคอม True Move Edge ให้คุณมันกับบอลระดับโลกแบบถูกลิขสิทธิ์อีก1 ช่องทางบนจอคอมพิวเตอร์เพียงสมัคร True Super Soccer ผ่านแอป True ID เพื่อดูบนมือถือเดือนละ29 บาทพร้อมรับสิทธิ์ชมฟรีดูบนจอคอมผ่านเน็ต True ด้วยฟุตบอลระดับโลกคมชัดแบบ HD โหลดแอป True ID และสมัครได้เลยวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2560 CG Plus เร็วแรงสุดครอบคลุมมากที่สุดในไทยจาก True Move Edge ใหม่ MG3 อัพความฟันให้โลกมันยิ่งกว่าเดิมสนับสนุนโดย Eucerin Dermo Purifier Day Matte Whitening จาก Eucerinตัน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 ผู้ชมเราเอาเพลงรายการของเราไปโหลดเป็นเสียงเรียกข้าวสิครับใช่ค่ะเพลงเราไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวไม่มีให้โหลดนะครับผมคุณพูดถึงเรื่องร้อยล้านของว่าที่แฟนดิฉันซีต้องบอกว่ายุคนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่หนังเยอะมากแล้วหนังสักเรื่องนึงที่ยอดถึง100 ล้านเนี่ยไม่ธรรมดาอนี่ครับมิสเตอร์เฮิร์ตน่ารักที่สุดเลยอ่ะทะลุ100 ล้านกันไปแล้วนะฮะคุณเล่นด้วยเหรอคะคุณ
ก็เนี่ยเราคุยกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วไม่เคยเชิญคุณเผือกมาคุยกับเราเลยนะฮะรักเผือกนะรักเผือกเหมือนกันหลายคนบอกว่าฮาจนน้ำตาแตกเรื่องนี้นะฮะผลงานของผู้กำกับหน้าใหม่คุณนิวอิทธิศักดิ์ในนี้ก็จะเป็นคนผมยาวหัวหยิกนี่คนขวานะฮะคุณผู้ชมคุณเผือกไปร่วมงานได้ด้วยเหรอฮะไปร่วมทุกงานด้วยงานที่มากับเรานี่แหละอันนี้คืออันดับหนังทำเงินสูงสุดของค่าย Transformation Film กันเลยทีเดียวคนเลยไม่รู้ล้อหรอเมื่อกี้คุณเจ๊เอกกี้ถึงกับหยิกผมเลยนะฮะชอบลินเหรอฮะชอบซันนี่ค่ะแล้วเผือกล่ะเผือกอ้าไม่เป็นไรมีเมียแล้วโดยในงานฉลองมิสเออร์เฮิร์ตเมื่อวานอันดับ7 100ล้านเนี่ยซันนี่พระเอกของเรื่องก็ควงคู่มากับลินแล้วก็เผือกนะฮะแล้วก็พุ่มกับด้วยนะฮะรวมถึงคุณพีระธนเกษมศรีณอยุธยานะครับผู้ช่วยผู้บริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับก็ได้มีการขึ้นมอบโล่ที่ระลึกให้กับพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุนและก็ผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของภาพยนตร์มิสเตอร์เฮิร์ตเมื่อวานอันดับ7ในครั้งนี้ด้วยครับโอ้โหวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะครับ Transformation Film เราทำมาแล้ว3เรื่องนี่คือเรื่องที่4เรื่องนี้นาทีทอง100ล้านแต่ยังอยู่ในโรงนะครับเราคิดว่าน่าจะมากกว่า100ล้านเยอะแหละก็หวังว่าทุกคนต้องไปชมนะครับสนุกสนานจริงๆทุกคนชอบกระแสแรงดาราดีเรื่องราวสนุกครบถ้วนทุกอย่างแน่นอนนะครับการที่ True เข้ามาเกี่ยวข้องใน Transformation Film เราก็มีความหวังอยู่แล้วเพราะว่า True เป็นบริษัทไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับเราก็อยากสนับสนุนผลงานที่ดีๆตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยทั่วประเทศก็เห็นว่าภาพยนตร์นี้ก็แมสจริงๆนะครับประสบความสำเร็จเรื่องนี้นะครับประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเกินความคาดหวังไว้ด้านผู้กำกับและก็นักแสดงแต่ละคนนะฮะก็รู้สึกดีใจที่ภาพยนตร์เรื่อง Mr. Hurt มือวางอันดับ7นี้ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะได้รับการตอบรับจากคนดูอย่างล้นหลามนะฮะโดยเฉพาะนางเอกนะฮะสาวหลินที่ขึ้นท่านเป็นนางเอก100ล้านคนล่าสุดด้วยดีใจครับดีใจมากครับเป็นลุ้นตั้งแต่เข้าฉายแหละก็มาขนาดนี้ก็ดีใจมากไม่ร้อง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 ไม่คาดหวังไหมคะตอนแรกว่าจะร้อยก็มีแอบนึกบ้างแต่ว่าไม่ได้คาดขนาดนั้นก็มีคนเข้ามาทักว่าเป็นดิวอย่างนี้แล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าฝ่ายจริงหรือเปล่าแล้วก็สรุปว่าเป็นใครในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วแล้วก็กระแสก็ถึงตอบรับดีค่ะเราก็แฮปปี้จริงเราก็ลุ้นนะครับว่ามาเล่นแบบนี้มันคนจะชอบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโล่งใจแหละครับส่วนตัวก็ลุ้นไม่แพ้ทุกคนหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังมานานครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมและยังฉายอยู่เนอะครับผมไปดูกันอีกได้เยอะๆนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีรอบอยู่นอกจากนี้นะครับค่าย Transformation Film เนี่ยก็ยังเตรียมเสิร์ฟต่อความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยภาพยนตร์หลากรสหลายสไตล์ถึง4เรื่องด้วยกันนะฮะอย่างเพรมิกาป่าราบภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ Horror นะฮะผู้ผลงานของพุ่มกับตือศิวกรแล้วก็เรื่อง Rock and Lam Can Never Die นะฮะภาพยนตร์แนวคอมเมดี้มิวสิกผลงานของพุ่มกับอีทรัตพลดัมมี่ธนาบดินทร์คุณเพชรวรายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะผีมือใหม่ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานพุ่มกับจักรจตุพลและคุณเบลภัยรัตน์นะฮะและเรื่องสุดท้ายก็คือแสงกระสือภาพยนตร์แนวโรแมนติกฮอร์เรอร์ผลงานพุ่มกับนะครับคุณโดมสิทธิสิรินั่นเองซึ่งเตรียมจะเข้าฉายให้แฟนๆได้ดูกันในปีนี้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับผมครับผมนะฮะอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอีกไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งนะครับก็มีการประกาศรางวัลออสการ์นะฮะครั้งที่89นะฮะวันนี้รายการของเราก็เลยมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมสนุกใช่เลยครับผมนะฮะครั้งแรกเลยในเมืองไทยกับการถ่ายทอดสดนะฮะการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่89นะฮะผ่านเครื่องฉายเทคโนโลยีล่าสุดระดับโลกนะครับที่ให้ภาพคมชัดนะฮะกว่าระดับอัลตร้า HD นะฮะที่ให้สีสันสมจริงมากกว่า35ล้านเฉดสีนะคนครับผมในวันที่27กุมภาพันธ์นี้เวลา 8:00 นนะครับณโรงภาพยนตร์สยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6พารากอนซินีเพล็กซ์นะครับวันนี้เรามีบัตรเข้าร่วมการประกาศผลรางวัลออสการ์แบบสดๆในงานออสการ์ใช่ออสการ์ไลฟ์อินซินีมามาแจก30รางวัลรางวัลละ2ใบครับผมคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกนะฮะกติกาง่ายมากเลยเพียงแสดงความคิดเห็นนะฮะผ่านทาง Facebook Fanpage บันเทิงพลาซ่าของเรานะฮะใต้ภาพนะฮะคือจะมีโพสต์เพจคำถามนี่แหละ คุณก็ไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพเลยนะครับว่าภาพยนตร์ที่เข้ารอบชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลออสการ์2017ในดวงใจของคุณคือเรื่องอะไรเรื่องอะไรของเธอเรื่องอะไรโอ้โหปีนี้ผมยังไม่ได้ดูโดมินีเหมือนกันนะ จริงๆมีหลายเรื่องปีนี้เรื่องอะไรก็ได้เธอคิดสิเรื่องอะไรก็ได้เหรอที่ผมมาที่ผมดูมาผมให้กับคอนแทคแล้วกันเนี่ยแค่นี้เองคุณไปแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจของภาษาเดี๋ยวมาชี้เจอคอนแทคว่าไม่รู้ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยที่เป็นหนังมนุษย์ต่างดาวอ่ะจะถามฉันจะพูดถึงไททานิคโอ้โหเก่าไป
เอาหลายเรื่องแหละเอาไปว่าประกาศผลวันศุกร์ที่24นี้นะฮะแล้วก็ผู้โชคดีสามารถรับบัตรหน้างานนะครับที่เมเจอร์โดยแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็แสดงบัตรชมภาพยนตร์พร้อมทั้งบอกว่าเป็นผู้โชคดีจาก True For You นะครับใช่แสดงบัตรประชาชนใช่เมื่อกี้พูดอะไรไปบัตรชมภาพยนตร์อ๋อขอโทษครับแสดงบัตรประชาชนไว้ใช่ครับอ่ะเท่านี้รีบเข้าไปที่แฟนเพจบันเทิงพลาซ่าก่อนเลยนะฮะจะได้ร่วมสนุกกันฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะฮะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราชมกันนะฮะสำหรับ True Movie World มีเรื่องมูนRacker นะฮะพยัคฆ์ร้ายเหนือเมฆครับผมรอติดตามด้วยนะครับติดตามและช่วงเย็นเจอกัน 18:30 นาทีนะครับครับข่าวติดปากนะฮะวันนี้เป็นโบพี่เอกกี้แล้วก็น้องจุ๊บจิ๊บอื้อเงี้ยจุ๊บจิ๊บจิ๊บผมนะอ่ะหมดเวลาแล้วเช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจุ๊บจิ๊บอย่าลืมนะครับมันไหนเทรล